สวัสดีครับครูบอล นะครับเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Edding English นะฮะวันนี้นะครับครูก็จะมาตอบคำถามนะครับสำหรับหลายๆคนนะฮะที่ถามเข้ามาว่าตอนนี้นะครับคอร์สของ Edding เนี่ยหลักๆเนี่ยเรามีอะไรบ้างเราควรจะลงอะไรนะฮะทีนี้ต้องเล่าก่อนว่าการฝึกภาษาอังกฤษนะครับหลักๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการฝึกภาษาอังกฤษอยู่หลักๆเลยประมาณ7รูปแบบนะครับ1เลยคือการฝึกการอ่านการฝึกการพูดการฝึกการฟังการฝึกการเขียน4สกิลตัวนี้ที่เราชอบพูดว่าฟังพูดอ่านเขียนเป็นหลักนะครับเพราะว่านะฮะต้องบอกว่าในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องใช้ทุกทักษะเลยเนาะเพราะว่าเวลาเราพูดว่าพูดภาษาอังกฤษเราไม่ได้พูดอย่างเดียวแต่ว่าเราฟังเราอ่านแล้วเราก็เขียนด้วยนะครับแต่ว่ามันยังมีการฝึกอีก3ตัวฮะสำหรับคนที่นะฮะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่แล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องเรียนรู้ภาษาใหม่นะครับหรือว่าทุกๆคนเลยนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะเราจำเป็นต้องฝึกอีก3ตัว1ก็คือการฝึกคำศัพท์นะฮะ2ก็คือการฝึกแกรมมาใช่ไหมฮะไวยากรณ์ต่างๆแล้วอย่างที่3ก็คือการฝึกการออกเสียงหรือที่เขาเรียกว่าเป็น pronunciation practice นะฮะซึ่งการฝึก3ตัวนะครับแน่นอนว่าทุกคนที่เริ่มเรียนภาษาใหม่เนี่ยจำเป็นจะต้องฝึกอย่างแน่นอนเลยนะฮะในฐานะที่เราอาจจะไม่ได้คลุกคลีอยู่กับชาวต่างชาติหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยครูบอลก็จะบอกว่าคอร์สของ Edding เนี่ยนะฮะเราเน้นในเรื่องของการฝึก3ตัวนี้หลักๆนั่นก็คือการฝึกgrammar การฝึกคำศัพท์แล้วก็การฝึกการออกเสียงนะฮะมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบของการเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Edding นั่นก็คือเป็นสไตล์ที่เรียกว่า Edding Way นะฮะออกมาในรูปแบบของ3ถึง4คอร์สที่ครูจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยลงเลยนะฮะคอร์สที่1เนี่ยคือคอร์สเบสิกนะครับเป็นเริ่มต้นเลยนะครับปูพื้นฐานเลยหลายๆคน 2,000 กว่าคนนะฮะที่ลงคอร์สนี้เนี่ยก็ต่างบอกเลยว่าคอร์สนี้เนี่ยถ้าเกิดตั้งใจเรียนจริงๆแล้วนะฮะมันให้ผลดีมากๆสำหรับการปูพื้นฐานเบื้องต้นนะครูใส่ลงไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไวยากรณ์คำศัพท์นะฮะการออกเสียงต่างๆอยู่ในคอร์สเบสิกหมดแล้วนะครับต่อยอดขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็คือคอร์สแกรมมานะฮะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แกรมมาหรือว่าไวยากรณ์ในระดับสูงนะครับสูงขึ้นมานะฮะเป็นมาสเตอร์โวแคปนะครับหรือว่าคอร์สคำศัพท์นะฮะที่ครูใส่คำศัพท์ไปหลายพันคำเลยนะฮะในนี้นะฮะทุกคนก็จะได้เรียนรู้ไวยากรณ์นะครับเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆนะฮะผ่าน3คอร์สนี้นะครับซึ่งเราเรียงลำดับก็คือเป็นเบสิกเป็นแกรมมาแล้วก็เป็นมาสเตอร์โวแคปตามลำดับนะครับทีนี้ครูมีคอร์สอีกคอร์สนึงนะฮะก็คือคอร์สฝึกการออกเสียงนะฮะชื่อว่าพูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้ชัดเป๊ะนะฮะคอร์สนี้เนี่ยก็จะมาช่วยเรามากๆเลยนะฮะในเรื่องของการออกเสียงว่านะฮะต้องออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องชัดเจนสอนในรูปแบบของลักษณะการสอนนะฮะphonetics นะครับหรือว่าตัวสัทธาอักษรนะครับตัวสัญลักษณ์ต่างๆนะที่ช่วยในการออกเสียงให้คุณเข้าใจว่าวิธีการออกเสียงเนี่ยของชาวต่างชาตินะฮะในฐานะที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแตกต่างจากภาษาเราอย่างไรนะฮะก็หวังว่านะฮะคำถามที่ครูตอบไปนะฮะจะเคลียร์เนาะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจลงคอร์สได้ถูกต้องนะครับมีคำถามอะไรนะฮะสามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์หรือว่าแชทมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสอบถามคอร์สก็สามารถแชทเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคอร์สครับสวัสดีครับ